บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะต่อไปมลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหละนะคะมันเป็นการกระทำของมนุษย์ของคนเราเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะทิ้งมูลขยะมูลฝอยลงในแม่น้ำลำคลองมาถึงปุ๊บนะคะก็โยนโคมเทลงไปเลยยิ่งบ้านอยู่ใช้น้ำเนี่ยนะบ้านอยู่ตรงแม่น้ำเนี้ยครูเคยเห็นบ้านเพื่อนครูก็มีอยู่นะคะอยู่ตรงบางกอกน้อยนะคะซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำเวลาที่เช้าขึ้นมาปุ๊บก็อาบน้ำแปรงฟันใช้น้ำที่แม่น้ำลำคลองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงไปนะเอาถังขยะเอาขยะเทโครมลงไปในแม่น้ำแล้วก็หันไปอีกทีนึงมองเห็นนะเด็กน้อยกำลังหย่อนก้นนะปล่อยสิ่งปฏิกูลตุ๊บปุ๋งตุ๊บปุ๋งลงแม่น้ำไปเลยก็มีแล้วเสร็จแล้วเราก็ลงไปว่ายน้ำเล่นนะคะดูสิลูกอย่างเนี้ยเป็นวิถีชีวิตแบบเนี้ยนะแล้วน้ำมันจะสะอาดได้ยังไงล่ะคะแล้วน้ำแล้วเราไม่กลัวกันเลยหรือไงดังนั้นมนุษย์เรานี่แหละค่ะต้องรู้จักเดี๋ยวนี้กทมน่ะเขาก็สมัยก่อนมันอาจจะไม่มีนะคะแต่สมัยนี้นะสบายมากเลยที่จริงแล้วเขาก็มีมานานแล้วล่ะนะมีมานานแล้วล่ะนั่นก็คือมีรถเก็บขยะที่ทางน้ำนะคะไม่ใช่รถเก็บขยะทั่วทีเรือเก็บขยะนะคะไปตามแม่น้ำลำคลองนั้นก็หาที่จัดเก็บขยะเสร็จแล้วก็เอาไปทำไมคะเอาไปให้เขาเอาไปทิ้งเขาก็จะมีเรือมารับไปอันนั้นนะคะน่าจะสะดวกมากกว่าดีกว่าเทลงไปในแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะยิ่งตามชายหาดทั้งหลายแหล่ส่วนที่เป็นที่สถานที่สาธารณะนะคะเวลาที่มันเกิดมลพิษนะคะมลพิษทางทัศนการก็คือการมองนะคะทำให้ความงามต่างๆนี่มันลดน้อยถอยลงนะคะอย่างความสวยงามของชายหาดที่โอ้โหมองไปแล้วแทนที่จะเห็นทรายเป็นแวววับเป็นเหมือนเกล็ดแก้วเลยเนาะตายมองไปมีแวววับเหมือนกันแต่เป็นถุงอะไรถุงขนมก๊อบแก๊บถุงขนมพวกสแน็คทั้งหลายแหล่พวกขนมขบเคี้ยวทั้งหลายแหล่นะวายวาวเต็มไปหมดเลยนะบางก็เป็นขวดส่วนใหญ่จะเป็นขวดน้ำเปล่าขวดพลาสติกนะคะหรือไม่ก็ถุงก๊อบแก๊บที่กินของกินอะไรๆแล้วก็ปลิวสวยนะคะปลิวเหมือนตอนแรกมองไกลๆเรานึกว่าแมงกะพรุนที่ไหนได้อ้าวเป็นถุงพลาสติกกันนะคะเป็นถุงก๊อบแก๊บไปนะนั้นบริเวณมันก็เลยไม่น่าท่องเที่ยวเลยทั้งที่มันควรจะเป็นหาดที่ได้รับความนิยมนะนั้นไอ้เจ้าคนทั้งหลายแหล่ที่ไปเที่ยวทั้งหลายแหล่เนี่ยนะต้องพึงสังวรแค่ขยะชิ้นเดียวอย่างที่ครูบอกเก็บใส่กระเป๋าแล้วไปทิ้งที่ถังขยะที่บ้านของเราก็ได้นะพวกที่ชอบเที่ยวตามป่าตามเขานะพวกเอ็ดเวนเจอร์ทั้งหลายแหละชอบปีนเขาทำนั่นทำนี่นะมีความสุขแล้วพอขึ้นไปถึงข้างบนนั้นแล้วนะคะก็มักจะทิ้งขยะเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้มาเห็นเช่นไปทำไปถ่ายไปอะไรเอาไว้แล้วทิ้งกระดาษทิชชู่กระดาษอะไรต่อมีอะไรเอาไว้เกลื่อนกลาดไปหมดเลยอย่าลืมนะคะบนป่าบนเขานั้นมีสัตว์ป่านะคะมีสัตว์ที่อยู่บนภูเขาพวกเขาเหล่านั้นซื่อบริสุทธิ์ไม่รู้หรอกค่ะว่าไอ้สิ่งที่คุณทิ้งเอาไว้นั่นน่ะมันมีอันตรายบางคนก็กินนะคะกินพวกฝรั่งนะสับปะรดแล้วมีไม้เสียบไม้จิ้มนะกินลูกชิ้นไม้เสียบไม้จิ้มทั้งหลายแหล่แล้วก็ทิ้งเอาไว้ข้างบนนั้นสัตว์ไม่รู้หรอกค่ะนะเขาก็ด้วยธรรมชาติของสัตว์นะเนาะอาจจะได้รับอันตรายจากการไปกินนักเรียนอย่ามาพูดนะคะครูเคยเล่าสอนเด็กแล้วมีเด็กคนนึงพูดว่าก็มันโง่เองถ้าเขาฉลาดเขาก็ไม่ได้รับอันตรายอย่างนั้นเขาก็ยึดครองโลกมนุษย์นี้แล้วล่ะจริงไหมนั้นอย่ามาพูดว่าเขาโง่เองสัตว์พวกนั้นโง่เองไม่ใช่ค่ะตัวเรานั่นแหละโง่ที่ทำร้ายเขานั้นนะคะครูก็ว่าเด็กของครูไปซะเยอะเหมือนกันนะเพราะว่า
ปรี๊ดแตกเหมือนกันรับไม่ได้นะนั้นแทนที่จะรู้สึกว่ามันเป็นความผิดกลับมารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของฉันไม่เคยทำฉันเห็นแต่ฉันไม่เก็บท่านนักเรียนเห็นเก็บเลยค่ะนะให้คิดว่าช่วยเหลือนะคะเก็บแล้วเอามาทิ้งถึงเราจะไม่ได้ทำเราเห็นปุ๊บเอ้ยดูซิใครเนี่ยด่าว่าได้ในใจแต่อย่าไปด่าว่าเขาออกมานอกปากนะคะเดี๋ยวอาจจะเขาอยู่แถวนั้นอาจจะทำร้ายเราได้เนาะเราด่าว่าในใจว่าอืมคนอะไรไม่รู้เห็นแก่ตัวแล้วก็หยิบขยะนั้นนะคะรวบรวมมาแล้วไปทิ้งเพราะครูก็ทำบ่อยนะนั้นเราช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเหล่านี้ไว้ดีกว่านะคะเพราะนับวันมันก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆนะคะนั้นอันนั้นก็คือสิ่งที่มัน เรียกว่าเป็นมลพิษทางสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแหล่นะคะอันนั้นจากสิ่งที่เราเห็นนะคะนั่นนะทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นปัญหาของมลพิษนะคะและเกิดเป็นปัญหาของเรื่องของการเสื่อมโทรมในข้อต่อไปก็คือเกิดปัญหาของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้1ป่าไม้ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่จัดว่าสูญเสียจากการถูกทำลายของมนุษย์นะคะสาเหตุที่มันเกิดขึ้นมาหลากหลายการเพิ่มประชากรก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ป่าไม้เนี่ยนะคะถูกทำลายได้เนื่องมาจากว่ามีความต้องการพื้นที่ในการจะทำมาหากินนะคะในการที่ต้องการพื้นที่การทำมาหากินหรือที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเขาก็เลยเข้าไปนะคะเขาก็เลยเข้าไปบุกรุกทำลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำมาหากินอย่างที่ครูเล่าให้ฟังก็คือจากป่าสมบูรณ์ก็ทำให้มันเสื่อมโทรมซะเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้เข้าไปยึดพื้นที่นะคะก็เป็นผลพวกนี้ก็เวลาที่ไปยึดพื้นที่ปุ๊บพื้นที่ที่เขาเอาเข้าไปเนี่ยมันอาจจะนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สัตว์ป่าทั้งหลายแหล่นะสูญพันธุ์ไปได้เพราะว่ามันถูกอะไรคะถูกล้นไปหมดเลยไปยึดพื้นที่ของสัตว์ป่าต้องไกลออกไปฉะนั้นหลายคนเลยที่เจอปัญหาว่าโอ้ช้างป่าเข้ามาแล้วมาทำลายพืชพันธุ์ทันได้อาหารของตนเองก็เราไปยึดพื้นที่ของเขาน่ะเติมทีพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ของพวกเขาแท้ๆเลยนะคะนอกจากนี้การทำเกษตรการเกษตรแบบประเภทที่ไปใช้พื้นที่เนี่ยก็ทำให้เกิดผลเสียได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเกิดดินถล่มนะคะหรือน้ำป่าที่มันไหลหลากเพราะว่าเราทำไร่นะทำไร่เลื่อนลอยหรือลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาไปเผาป่าอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญหาของการเสียทรัพยากรป่าไม้นะมาจากมนุษย์แทบทั้งนั้นเลยอย่างที่ครูบอกนะคะการที่ป่าไม้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เกิดนะผลกระทบในด้านไหนระบบนิเวศค่ะนะเห็นได้ชัดเจนเลยนะเช่นจะเกิดลมพายุวาตภัยอุทกภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งเราจะพบกันมากทางภาคใต้เห็นชัดเลยเพราะว่าภาคใต้นี่อยู่ในขนาบข้างด้วยทะเลทั้งสองข้างนั้นก็เกิดทั้งวาตภัยนะคะวาตภัยก็คือพายุนะคะเข้ามานะคะถล่มแล้วก็อุทกภัยนะเกิดขึ้นมาทางภาคใต้ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีความแห้งแล้งของทางไหนทางภาคอีสานนะคะแห้งแล้งจัดเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาพื้นที่นะคะซึ่งเป็นป่าทั้งหลายแหล่ที่ครูเล่าเรื่องป่าทั้งหลายให้นักเรียนฟังจำได้ไหมคะมีป่าพุป่าอะไรพวกนี้ทั้งหมดนั่นนะคะป่าไม้เบญจพรรณถูกคนนี่แหละค่ะเข้าไปนะอันนั้นเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นะที่ถูกทำลายทรัพยากรดินก็ถูกทำลายค่ะปัญหาของทรัพยากรดินนะคะถูกทำลายเพราะว่า เราเนี่ยเป็นปัญหาของการพังทลายหน้าดินโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็หน้าดินมันก็ถูกน้ำกัดเซาะตามปกติของเราอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะลมหรือน้ำหรืออะไรก็ตามแต่มันก็กัดเซาะนะ
ไปเรื่อยๆนะแต่มันจะเกิดช้าๆแต่ไอ้ที่มันสำคัญคือไอ้มนุษย์นี่แหละค่ะไปทำลายทำลายโดยการเผาป่านะเพราะว่าต้องการพื้นที่มาเพาะปลูกหรือการเพาะปลูกแบบผิดวิธีที่ครูบอกให้ฟังอะค่ะก็เกิดการสูญเสียของดินอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยเพาะปลูกแล้วก็ใช้สารเคมีต่างๆทำให้ดินพวกนี้นะคะสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปแล้วก็มีอีกมากมายนะคะเช่นการเกิดการทับถมของดินตะกอนต่างๆที่เล่าไปแล้วเวลาที่มันเกิดดินถล่มนะคะไอ้เจ้าตรงที่พวกปลาหรืออะไรทั้งหลายแหล่หรือสัตว์น้ำเนี่ยมันวางไข่อยู่เนี่ยนะพอเวลามันถล่มลงไปพวกไข่ที่วางไว้มันก็ทำไมคะมันก็ตายหมดเลยนั้นโอกาสที่จะมีปลาหรือสัตว์น้ำมันก็จะลดลงชีวิตในน้ำเนี่ยมันก็ชีวิตของสัตว์น้ำมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ตามปกตินั้นก็ต้องคอยดูแลยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือนะคะเวลาที่มันเกิดทับถมของตะกอนเนี่ยนะมันก็เป็นตัวกั้นแสงแดดเพราะปกติแล้วแสงแดดนี่ส่องเข้าไปมันจะส่องไปใต้ก้นน้ำเรียกว่าอะไรใต้ท้องน้ำได้แล้วมันก็จะทำให้น้ำบริเวณนั้นน่ะไม่มีปัญหาแต่ถ้าแสงแดดมันส่องไปไม่ถึงนะคะพื้นน้ำมันก็เกิดเรียกว่าพืชน้ำต่างๆมันก็ไม่เจริญเติบโตสัตว์น้ำมันก็ไม่มีอาหารในการที่จะกินใช่ไหมคะเพราะสัตว์น้ำบางชนิดมันต้องกินพืชนะคะมันไม่ได้กินปลาด้วยกันมันก็กินพืชมันก็กินสัตว์น้ำมันก็กินตะไคร้กินสาหร่ายใช่ไหมคะที่อยู่ใต้น้ำนั้นพอเวลาหน้าดินมันถล่มลงมาอย่างเงี้ยนะมันก็ไปบังแสงอาทิตย์ซะงั้นก็ไม่เกิดอาหารใต้ดินใต้น้ำนะนั้นความเสื่อมของดินเนี่ยนะยังมีผลในเรื่องของการเกิดสารพิษสารพิษเนี่ยที่มันเกิดโลหะหนักนะคะโลหะหนักที่มันเกิดขึ้นมาก็ทำให้สารพิษเนี่ยลงไปในน้ำได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสารพิษที่ลงไปในดินทั่วทีเวลาที่เกิดโลหะหนักชนิดนี้นะก็จะทำให้ดินเนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะพวกสารพิษเหล่านี้มันไปเกิดกับดินนะบางชนิดก็ทำให้ดินนั้นเกิดความเค็มขึ้นมาก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้เกิดความเปรี้ยวขึ้นมาก็ปลูกต้นไม้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมักจะเกิดปัญหานี้ขึ้นและผู้ที่แก้ไขปัญหานี้นะคะมีโครงการที่ช่วยแก้ปัญหานี้นั่นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่9ท่านนะคะเป็นผู้ที่เห็นการไกลแล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาวิจัยแล้วก็มาช่วยนะคะช่วยประชาชนนะคะชาวเกษตรกรและในที่สุดก็แก้ปัญหาดินเค็มดินเปรี้ยวได้นะมีโครงการเยอะแยะนะโครงการแกล้งดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งชื่อเก๋ๆนักเรียนก็คงจะได้เรียนรู้กันมาในคลิปเก่าๆคลิปที่แล้วนะคะต่อไปทรัพยากรแหล่งน้ำแหล่งน้ำมีความจำเป็นและสำคัญนะคะต่อกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เลยนะคะนั้นมนุษย์ก็เลยต้องจัดเก็บน้ำเวลาจัดเก็บน้ำเนี่ยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆแต่การจัดเก็บน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยุ่งยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนน่ะอยากใช้น้ำทั้งนั้นมีความต้องการน้ำสูงมากเลยอยากได้เอาไปใช้ทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคทั้งหลายแหละนะคะน้ำไม่มีความเพียงพอไม่มีความเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ไม่มีความเพียงพอฉะนั้นการกักเก็บนะคะกักเก็บน้ำของดินตามธรรมชาติเนี่ยก็คือน้ำอะไรน้ำบาดาลเนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพหรือน้ำบางส่วนเนี่ยก็สูญเสียไปจากการดึงขึ้นมาใช้นะคะดึงขึ้นมาใช้และก็ยังมีการปะปนของ
ของน้ำเสียน้ำเน่าได้อีกนะคะนั้นน้ำต่างๆนะคะเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องคิดแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของมันและก็ช่วยกันนะคะช่วยกันเพราะว่าแหล่งน้ำนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉะนั้นเวลาเราใช้เราต้องรู้จักใช้อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้อย่างประหยัดมันก็จะเกิดสภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งนะที่น่าเห็นใจก็คือทางภาคอีสานนั่นเองสาเหตุสำคัญที่เป็นการทำลายพื้นป่านะคะที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนะก็คือฝีมือมนุษย์นั่นเองนะไปทำลายป่านอกจากนี้นะคะพื้นป่าชายเลนทั้งหลายแหล่พื้นป่าชายเลนทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลดลงนะอย่างน่าวิตกเนื่องมาจากว่าฝีมือของใครฝีมือของมนุษย์นะคะเกิดจากการรุกล้ำทำลายนะคะป่าชายเลนเอาไปทำอย่างอื่นเพราะว่ามีคนหลายๆคนเลยนะคะเนื่องมาจากมันป่าชายเลนไงเขาก็เลยเอาไปทำที่เพาะเลี้ยงนะคะคือเห็นแก่ตัวไงทำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือพวกเพาะเลี้ยงกุ้งนะคะเลี้ยงทำเป็นฟาร์มนากุ้งเสร็จแล้วมันก็มีผลกระทบนะคะต่อป่าชายเลนนะบางคนก็ไปทำเป็นที่อยู่อาศัยก็มีนะคะบางที่ก็เอาไปทำเป็นท่าเทียบเรือนะคะเพราะว่ามันมีชายเลนนี่ก็ไปถมนะคะเอาไปทำถนนนะดึงเอาแร่ธาตุต่างๆขึ้นมานะคะทำเหมืองแร่ทำการเกษตรป่าชายเลนก็เลยลดจำนวนลงอย่างน่าตกใจจนเกิดผลเสียผลเสียที่เกิดก็คือระบบนิเวศอย่างที่ครูบอกละค่ะนะคะเพราะว่าป่าชายเลนนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะคะตามชายฝั่งแล้วก็ปกติแล้วป่าชายเลนเนี่ยถ้ามันมีเยอะๆมันก็ปกป้องนะคะชายฝั่งได้แต่พอเวลาที่มันถูกรุกล้ำไปนะคะน้ำมันก็กัดเซาะไปเรื่อยๆทำให้ตลิ่งพังทำให้เรียกว่าทำให้เกิดปัญหาแล้วก็สัตว์น้ำก็ไม่มีฉะนั้นหลายๆคนเลยนะคะที่ไปใช้ชายฝั่งตรงบริเวณเนี้ยนะคะก็มีจำนวนมากที่ไปลักลอบจับสัตว์น้ำอย่างผิดกฎหมายบางคนนะคะก็ถึงขนาดใช้อวนตาถี่อันนี้มันก็ยังคือมันก็เลวอยู่แล้วเนาะอีกประเภทเลวมากกว่านั้นก็คือเอาไฟฟ้าไปช็อตปลาเลยก็มีนะหรือทำให้ปลาบางอย่างเนี่ยซึ่งมีอยู่น้อยแล้วก็สูญพันธุ์ไปนั้นพวกนี้มันเกิดจากความละโมบโลภมากของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนั้นเราก็มีโครงการดีๆเยอะในเรื่องของการปลูกป่าชายเลนนะคะนักเรียนไปเปิดหาได้ใน Google ซึ่งครูเนี่ยไปดูไปเปิดดูแล้วโอ้มันดีนะมันมีโครงการที่ให้ทั้งครอบครัวไปร่วมกันนะช่วยปลูกป่าชายเลนช่วยทำนั่นทำนี่ปลูกป่าทำอะไรมีมากมายเลยนะช่วยกันบำบัดน้ำเสียมันเป็นโครงการที่ทั้งของภาครัฐและเอกชนนะคะร่วมกันช่วยกันทำให้เราเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจในการจะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะแนวทางในการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในภูมิภาคนะคะจำเป็นจะต้องหาแนวนะแนวร่วมช่วยกันปฏิบัติและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทำให้ภูมิภาคของตนเองนั้นนะคะมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการอนุรักษ์พื้นที่ของตนเองนะในธรรมชาติต่างๆให้มันยั่งยืนเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้หนึ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจนะให้การสนับสนุนส่งเสริมนะคะในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยนะคะเพราะอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยทำไปแล้วมันก็จะเกิดผลเสียได้นั้นเอาแบบถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะทำได้ทุกระดับทุกชนชั้นนะคะทั้งอายุก็ระดับอายุทำได้นะคะไม่ว่าแก่อ่อน
ทำได้ทั้งในโรงเรียนก็ได้ระบบนอกโรงเรียนก็ได้ตามสถาบันต่างๆจัดทำได้นะคะแล้วก็อาจจะนะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยให้สื่อสารมวลชนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เผยแพร่ให้รู้ว่าเออเนี่ยนะมีการทำนะคะให้ประชาชนเนี่ยทั้งหลายแหล่ได้รู้ว่าเออเนี่ยทุกคนเนี่ยเขามีความตื่นตัวนะมีความตระหนักนะในความสำคัญของการจะอนุรักษ์นะแล้วก็รักษาหวงแหนนะคะและร่วมมือร่วมใจกันอันนี้นะคะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและช่วยกันข้อ2กำหนดเลยค่ะมาตรการในการวางกฎระเบียบหรือแนวในการดำเนินงานนะคะใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมายนะคะมาตรการทางสังคมและกฎหมายในเรื่องอะไรอ่ะมาตรการทางสังคมก็คือคนไหนที่มันทำไม่ดีรวมตัวกันนะคะรวมตัวกันแล้วก็ทำไมคะไม่ใช่ไปด่าว่าเขาทุบตีเขานะคะร่วมกันแล้วแสดงให้เห็นถึงพลังว่าคุณทำไม่ถูกนะช่วยกันเขาเรียกว่าเอาสังคมไปกดดันนะเอาสังคมไปกดดันและกฎหมายก็คือถ้ามันทำผิดมากๆเอากฎหมายไปจัดการมันเลยนะคะการจัดตั้งก็จัดตั้งกันเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นชุมชนเป็นสมาคมนะคะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนให้ความร่วมมือกันเนี่ยต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจและพลังความคิดนะคะให้มีจิตสำนึกรู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเช่นอะไรกลุ่มอนุรักษ์นะคะกลุ่มชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กนักเรียนที่เขาไปร่วมกันทำนะคะหรือนักศึกษาตามโรงเรียนสถาบันต่างๆที่เขารวมตัวกันแล้วก็ไปทำนะคะมีมูลนิธิต่างๆก็มาร่วมด้วยเช่นมูลนิธิคุ้มครองสัตว์นะคะหรือว่ามูลนิธิคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะที่เป็นของภาครัฐแล้วก็มีมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะมีมูลนิธิโรคสีเขียวซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยลูกไปหาดูได้ใน Google เพราะว่าครูเปิดดูแล้วก็น่าสนใจแล้วครูก็ยืนยันเลยว่าวันหนึ่งเมื่อครูไม่มีภาระแล้วครูจะต้องไปร่วมโครงการกับเขานะครูจะเที่ยวนะแล้วครูก็จะอุทิศตัวนะเพื่อสังคมให้ได้เลยและวันหนึ่งเมื่อภารกิจของครูน้อยลงนะครูจะทำนะนี้นักเรียนมีโอกาสทำได้ทำคว้าได้ทำนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ครูก็ทำตอนที่ทำงานก็ทำเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบเต็มที่แต่วันหนึ่งข้างหน้าพอเราได้แล้วเราจะทำมากยิ่งขึ้นนะนั้นหน้าที่ของลูกคือเมื่อมีใครบอกว่าไปทำไปซะอย่าอิดออดเมื่อโรงเรียนบอกให้ทำทำซะนั้นครูจะบอกเลยหน้าที่ของครูนี่แหละค่ะนะสร้างจิตสำนึกนะคะให้ผู้คนครูสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนละนักเรียนนะคะก็สร้างจิตสำนึกได้นั้นสร้างจิตสำนึกให้ผู้คนในท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษาให้สภาพเนี่ยต่างๆของธรรมชาติเนี่ยคงเดิมไว้นะคะไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมไปมากไปกว่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตัวเองในท้องถิ่นของตนเองนะคะประสานงานต่างๆให้ตระหนักว่าการดูแลเนี่ยนะคะมันทำยังไงนะคะไปคุยกับภาครัฐให้ภาครัฐเนี่ยช่วยส่งคนหรือส่งใครก็ได้ของหน่วยงานต่างๆมาสอนมาอบรมมาบอกนะคะก็จะเป็นส่วนที่ดีนะคะแล้วก็ร่วมมือกันในภาครัฐกับเอกชนร่วมมือกันนะคะให้ปกป้องคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆนะคะให้มันมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าท่านหน้าที่ของลูกสร้างจิตสำนึกหน้าที่ครูก็สร้างจิตสำนึกให้ลูกอยู่นะคะนั้นร่วมมือร่วมใจกันต่อไปค่ะร่วมกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนนะคะหรือในท้องถิ่นที่เสื่อมโทรมช่วยกันค่ะให้กลับขึ้นมาให้ดีนะคะโดยคนที่ในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะขอความช่วยเหลือหรือจะมีส่วนร่วมนะคะนะกับคนนอกหรือพวกหน่วยงานต่างๆที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับเขา
นะคะช่วยกันส่งเสริมนะคะให้เขาเนี่ยมาพัฒนามาช่วยกันนะคะนั้นคนไหนที่สิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านหรือของชุมชนของเรามันมีปัญหาพอคนก็เข้ามาอย่าไปตั้งตัวเป็นอริกับเขาบอกโอ้ไม่ได้นะเธอจะเข้ามาวุ่นวายไม่อะค่ะร่วมมือร่วมใจกับเขาเมื่อเห็นว่าเขามาทำแล้วให้เกิดประโยชน์นะคะก็ควรจะร่วมมือร่วมใจกันนะนอกจากนี้ก็ค้นคว้าวิธีการนะคะค้นหาวิธีการพัฒนานะคะพัฒนาเทคโนโลยีก็ได้นะคะหรือสารสนเทศต่างๆนะคะเอามาทำให้เกิดประโยชน์กับทรัพยากรของเรานะคะให้มันเกิดประโยชน์โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมความรู้นะคะโดยวางแผนพัฒนานะเอาอุปกรณ์ต่างๆมาใช้นะคะให้เกิดเป็นพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพบอกใครบอกกล่าวบอกให้ทั่วๆเลยว่าเออชุมชนฉันได้รับการพัฒนาแล้วนะฉันมีอย่างนั้นมีอย่างนี้คือบอกกล่าวเข้าไปนะคะแล้วพัฒนาชุมชนของตนเองนั่นเองนะนั้นก็เป็นส่วนที่พัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะเพราะว่าครูเชื่อว่าคลิปนี้ก็คงจะไปในที่ต่างๆนะคะและความร่วมมือร่วมใจของนักเรียนนะคะก็เป็นส่วนผลักดันด้วยเหมือนกันนี่แหละค่ะก็คือ4ข้อที่ครูเห็นว่านะคะนักเรียนสามารถนะคะสามารถที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้แล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะคะใน4ข้อนี้ลองพิจารณาดูว่าตัวเองจะทำได้ไหมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีมากมายหลายข้อมากเลยนะเขาบอกมันมีตั้งหลายร้อยข้อแต่ครูน่ะเลือกเอาเฉพาะบางข้อเอามาทำนะคะตัวเองก็ทำอยู่นะคะบางข้อก็เกือบจะได้ทำแต่ก็จะพยายามนะคะข้อแรกเลยนะนักเรียนก็ทำได้นะคะการใช้สิ่งอื่นมาทดแทนนะคะก็คือนำเอาของสิ่งอื่นมาทดแทนอย่างเช่นนะถ้าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วอาจจะทำอะไรเก๋ๆนะคะแทนที่จะใช้โฟมนะคะมาใส่อาหารแล้วก็ทำเก๋ไก๋นะคะอาจจะใช้ใบตองใช้ใบบัวเอามาห่อแทนโฟมกล่องโฟมนะคะหรือเอาง่ายๆตัวครูก็ทำเหมือนกันเนาะเอาถุงผ้าเนี่ยค่ะไปซื้อของนะคะแทนที่จะใช้ถุงพลาสติกหิ้วถุงพลาสติกนะเราก็เอาถุงผ้านะคะไปหิ้วบางแห่งนะคะของห้างเนี่ยเขาก็จะประกาศเลยว่าไม่มีการใช้ถุงพลาสติกวันนั้นวันนี้นะซึ่งมันก็ดีนะคะมันเป็นการช่วยโลกได้ทางหนึ่งกันนอกจากนี้นะบางห้างเนี่ยใจปั้มนะเออถึงขนาดบอกว่าคนไหนที่เอาถุงผ้ามาใส่สินค้าเขาเนี่ยเขาจะลดราคาพิเศษให้เลยนั้นนะคะเราดูซิว่าถ้าห้างไหนเขามีประกาศแบบนี้ลูกคิ้วถุงผ้าไปเลยนะจะได้ราคาพิเศษไปนะนั้นข้อที่สองดูซิการดูแลรักษาและป้องกันธรรมชาติโดยที่เราเนี่ยแยกประเภทของขยะนะคะขยะที่แยกก็ขยะแห้งขยะเปียกขยะเป็นพิษนะคะแยกเอาไว้แล้วก็ไม่ไปทิ้งตามแม่น้ำลำคลองนะคะแยกแล้วก็ให้เขามาจัดเก็บเอาไปนะคะเพราะมันสะดวกต่อการจะเอาไปทำลายนะคะจะสะดวกต่อการเอาไปทำลายแยกได้ใช่ไหมคะเพราะตามโรงเรียนเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มมีการแยกบ้านครูนี่แยกเป็นถุงๆไว้เลยนะแยกเอาไว้เลยเพราะว่ามันสะดวกกับคนที่เข้ามานะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเก็บขยะให้กับบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ขยะบางอย่างเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะอย่างเช่นขวดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะการฟื้นฟูและการบำบัดธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโครงการในครัวเรือนอะไรพวกนี้นะคะควรจะหานะคะหาวิธีการกำจัดหรือจัดการไอ้เจ้าสิ่งขยะเหล่านั้นถ้าเผื่อใครนะคะมีครัวเรือนที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำธารเนี่ยทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องหาถังกรองอย่าให้ไอ้เจ้าสิ่งสกปรกนั้นมันลงน้ำไปตรงๆเลยนะถังกรองตามธรรมชาติลูกครูนึกออกอย่างเดียวก็คือตะกร้า
นะตะกร้าที่ใส่อาหารทั้งหลายแหละลูกเอาไปกรองเวลาที่น้ำมันจะไหลลงไปในแม่น้ำเนี่ยมันก็จะได้ไปอยู่ในตะกร้าเสร็จแล้วลูกเอาของในตะกร้าไปทิ้งใส่ถุงก๊อบแก๊บนะแล้วก็รวบรวมเอาไปทิ้งให้กทม.เข้ามารับไปหรือไม่ก็ตามที่เขาจัดสรรเทศบาลทั้งหลายแหละเขามาจัดสรรเก็บขยะไปเอาใช้วิธีนั้นแม้กระทั่งนะคะเศษอาหารของลูกอ่ะครูบอกเลยค่ะไอ้ตะกร้าน้อยที่เอาไว้ใส่ขนมจีนน่ะนักเรียนนะครูเห็นตะกร้าน้อยใบเล็กๆอ่ะที่ใส่ขนมจีนน่ะครูน่ะนักสะสมเลยค่ะเอาไว้สำหรับอะไรเอาไว้สำหรับใส่เศษอาหารลูกเอาไอ้นั่นแหละค่ะเอามาใช้ได้เลยนะคะเอาไว้กรองเศษอาหารได้เลยต่อไปนะคะใช้ธรรมชาติอย่างประหยัดนะคะและเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ใช่เอาซะให้มันหมดสิ้นเปลืองไปเลยนะพวกอะไรบ้างล่ะที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายแหละนะน้ำมันเนอะใช้อย่างประหยัดใช่ไหมคะการรีไซเคิลค่ะนะคะการรีไซเคิลก็คือการนำเอามาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆพวกถุงพลาสติกนะคะหรือกระดาษเนี่ยสามารถที่จะแยกเอามาใช้เพราะเดี๋ยวนี้ถุงก๊อบแก๊บหรือถุงพลาสติกบางอย่างเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะเอาไปผลิตทำใหม่ได้เหมือนกันนะคะเขาเอาไปใช้ทำใหม่หรือกระดาษทั้งหลายแหล่นะคะถ้ามันไม่มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนเนี่ยเราแยกเป็นแผ่นๆเอาไว้แล้วก็เอามาทำอะไรคะเอาไปขายนะคะพวกนี้เขาจะมารับซื้อของเก่าใช่ไหมคะเอาไปขายได้เงินมาเขาก็เอากระดาษพวกนี้เอาไปทำรีไซเคิลได้นั้นก็อย่าไปทิ้งเปล่าซะเสียดายค่ะซ่อมแซมนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงก็คือของใช้ต่างๆหรือวัตถุต่างๆเนี่ยควรจะช่วยกันดูแลซ่อมแซมเพื่อจะได้มีอายุใช้งานได้นานขึ้นนะคะครูขอแถมวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในชีวิตนะของห้องสมุดสผ.ที่ครูไปเปิดแล้วก็เห็นมันโอเคนะลูกมันใช้ได้จริงๆเลยนะคะมันใช้ได้จริงๆเลยเช่นนะมีข้อเด็ดๆคือ1ผ้าเช็ดหน้าค่ะนักเรียนใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่ไปเลยนะคะกระดาษทิชชู่ใช้แล้วเนี่ยมัน1 ปี 1 ปีเนี่ยนักเรียนนะคะเราใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยหลายล้านฟุตเลยนะนั้นเราก็จำเป็นต้องโค่นต้นไม้มาเพื่อมาผลิตกระดาษทิชชู่ฉะนั้นเปลี่ยนดีกว่านะคะถึงแม้มันจะมีความสะดวกก็จริงนะแต่อยู่ในบ้านนักเรียนไม่จำเป็นต้องเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดโต๊ะหนูก็มีผ้ากีริ้วเช็ดโต๊ะสักผืนนึงใช้ผ้ากีริ้วนะคะอย่าไปใช้กระดาษทิชชู่อย่างเดียวเลยมันเสียดายเนาะเสียดายต้นไม้อ่ะลูกนะผ้าเช็ดหน้าก็เหมือนกันนะใช้เสร็จแล้วก็ไปซักนะคะใช้ถุงพลาสติกนะคะการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยใช้ได้หลายๆครั้งถุงก๊อบแก๊บนักเรียนไม่ต้องเอาไปทิ้งนะคะนักเรียนแบ่งขยะแบ่งเป็นกองๆเลยค่ะถุงใบเล็กใส่เศษอาหารถุงใบกลางเอาไว้สำหรับใส่ขยะในถังขยะใบกลางถุงใบใหญ่ไว้สำหรับเก็บขยะเอาไปรวบรวมเอาไปทิ้งนอกบ้านนะเราก็แบ่งถุงก๊อบแก๊บของเราเนี่ยนะคะเอามาใช้ได้อีกคือเอามาใช้ได้หลายๆครั้งนะคะต่อไปแยกเศษขยะจากขยะที่เรามีพวกกระดาษต่างๆนะคะจะได้เอาไปขายได้นะคะเอากระดาษที่มันดีๆนะคะอย่าเอาที่มันสกปรกนะนักเรียนเอากระดาษที่มันดีๆอยู่พับๆเป็นตั้งๆๆนะคะสมุดที่นักเรียนเรียนหนังสือน่ะแล้วก็เขียนเยอะแยะไปหมดเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนักเรียนเอารวมๆๆมัดเอาไว้แล้วก็ขายค่ะนะแยกแถมได้เงินอีกด้วยนะนักเรียนต่อไปเศษหญ้านะคะถามว่ามีประโยชน์ไหมบางคนตัดหญ้าแล้วโกยทิ้งไม่เลยค่ะลูกหญ้านี่มีประโยชน์นะคะเอามาทำเป็นปุ๋ยได้เลยพอตัดหญ้าเสร็จแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้บนสนามมันก็เป็นปุ๋ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันยุบลงไปมันก็กลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นดินไปนะคะเพราะนั้นไม่ต้องโกยทิ้งนะวิธีตัดกิ่งไม้นะคะตัดให้มันเป็นท่อนเล็กๆนะคะเพราะว่าอะไรยิ่งตัดท่อนเล็กๆพอกิ่งไม้เสร็จไม้ใหญ่ตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเน่าเปื่อยผุพังนะคะก็กลายเป็นปุ๋ยไปแต่ถ้ามันเป็นท่อนใหญ่ชาตินึงมันก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะมันก็ยังเป็นท่อนใหญ่อยู่งั้นฉะนั้นเลื่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆซะนะกิ่งไม้ต่างๆนะต่อไปพลาสติกรีไซเคิลนะนักเรียนก็รวบรวมเอาไปขายพวกนี้นะคะพลาสติกรีไซเคิลมีอะไรล่ะก็มีพวกขวดใสขวดขุ่นนะคะขวดใสขวดขุ่นเวลาเอาไปขายนะคะเวลาเอาไปขายก็แยกคนละราคานะคะต่อไปขวดแก้วที่ใช้แล้วข
ขวดแก้วใช้แล้วเนี่ยเอาไปทิ้งก็เสียดายเอาไว้ใส่ของได้อีกใช่ไหมคะก็แยกสีแยกชนิดซะนะแต่ถ้าบางอย่างเขารับซื้อได้ก็ขายเข้าไปถ้ามันมีเยอะเกินนะคะแต่บางอย่างเอามาใส่น้ำตาลใส่อะไรได้อีกนะคะอย่าไปใส่ถุงไว้เลยมันก็ละลายไปหมดเสียดายนะคะ เก็บกระป๋องอลูมิเนียมได้แล้วนะคะเอาทำไงล่ะลูกบี้ให้แบนซะบี้แบนเสร็จปุ๊บก็นะทุบบี้แบนเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งซะมันจะได้ประหยัดเนื้อที่แล้วมันก็ไม่เรียกว่าอะไรไม่ไปทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้นะคะ เราสามารถเอากระป๋องไปขายได้อีกนะพูดถึงกระป๋องเล็กๆนะนักเรียนอย่าไปเอากระป๋องใหญ่ๆนักเรียนบี้แบนนักเรียนไปตอกชาวบ้านรำคาญนะคะต่อไปนะคะเวลาล้างรถเนี่ยครูล้างรถเนี่ยครูจะใช้ฟองน้ำกับน้ำมา1ถังแล้วล้างนะคะเพราะการใช้น้ำถังหนึ่งเนี่ยมันใช้15แกลลอนแต่ถ้าครูนะคะเกิดขี้เกียจครูเอาสายยางมาลาดนักเรียนคะการใช้สายยางเนี่ยใช้น้ำถึง150แกลลอนดังนั้น15กับ150อันไหนมันเปลืองน้ำกว่ากันล่ะนะนั้นก็ประหยัดโดยการใช้น้ำจากถังดีกว่านะคะต่อไปดื่มน้ำสะอาดนะดื่มให้หมดแก้วบางคนนะดื่มน้ำเสร็จแล้วตั้งแก้วทิ้งไว้น้ำหรือตั้งครึ่งแก้วคือจิบน้ำทีเดียวเสียดายน้ำค่ะลูกกินน้ำให้หมดแก้วไปเลยเพราะน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้กระบวนการที่จะไปทำให้น้ำสะอาดเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะนั้นเวลาเขาเอาน้ำมาขายเขาเลยต้องขายราคาแพงไงคะนั้นนักเรียนต้องประหยัดนะคะประหยัดน้ำแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะมันปัดฝุ่นไอ้หลอดไฟต่างๆของนักเรียนน่ะปัดฝุ่นซะนะคนไหนที่ฝุ่นคลักๆเนี่ยจะเห็นนะว่าเราเนี่ยจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะมันขมุกขมัวแสงที่มันขมุกขมัวเนี่ยมันเกิดจากนะคะขี้ฝุ่นนั่นเองไอ้แสงที่มันลอดลงมาให้นักเรียนใช้มันได้แค่ 33% เท่านั้นเองงั้นเช็ดให้ใสๆนะเช็ดใสๆนักเรียนจะว่าโอ้วันนี้ฉันตาใสจังเลยนะจะได้มอง iPad มองอะไรๆของนักเรียนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนได้ชัดแจ๋วชัดแจ๋วนะคะต่อไปไม่ตัดต้นไม้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเพราะว่าต้นไม้เหล่านี้มันใช้เวลาในการเติบโตนานนะแต่ก่อนนั้นกทม.ตัดแหลกเลยใช่ไหมต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆจะเอาไว้สำหรับทำสายไฟแต่เดี๋ยวนี้นะคะเขาเริ่มมีการรณรงค์ไม่ตัดต้นไม้ใหญ่กทม.เขาก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าจะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่เพราะว่าชาติบ้านเมืองอื่นเขารักต้นไม้มีบ้านเราตัดกันแหลกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้นไม้กว่ามันจะเติบโตได้แล้วไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือมันสามารถลดนะคะแล้วควบคุมมลพิษในอากาศได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากนะต่อไปทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะแผ่นกรองอากาศเพราะมันจะช่วยให้มีความเย็นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเอาไอ้ air freshener นะคะลูกที่ไปฉีดเนี่ยค่ะหรือไอ้พวกน้ำยากำจัดกลิ่นทั้งหลายแหล่มาฉีดเนี่ยเพราะอะไร1มันเกิดสภาวะที่ครูบอกอะค่ะไอ้สเปรย์ทั้งหลายแหล่นะมันก็ไอ้สารเคมีตัวเนี้ยมันก็ทำให้โลกเป็นไงคะทำให้โลกเราเกิดสภาวะเรือนกระจกนอกจากนี้นะคะไอ้น้ำยาตัวนี้ครูบอกเลยค่ะว่าพอฉีดปุ๊บมันก็จะเข้าไปจับในช่องแอร์แล้วทำให้ไอ้เกิดความหนืดนะคะแล้วก็จับเป็นคราบเอาไว้นะทำให้ความเย็นออกมาไม่เต็มที่นั้นเราก็เสียค่าไฟเยอะนะคะเสียค่าไฟเยอะต่อไปนะคะทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายทั้งหลายแหล่ก็ไม่ควรจะทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองไอ้พวกอะไรบ้างล่ะพวกไอ้น้ำยาต่างๆนะคะน้ำยาล้างสีน้ำยาทำความสะอาดยากำจัดศัตรูพืชน้ำมันเชื้อเพลิงไอ้ของที่มันติดไฟได้ทั้งหลายแหล่ที่นักเรียนโยนลงไปไอ้กระป๋องสปุ้งสเปะไม่ต้องทิ้งลงไปนะคะอีกข้อหนึ่งเติมลมยางค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องไปเติมลมยางเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าการเติมลมยางนี่มันช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะคะบอกคุณพ่อไปมองเห็นว่าล้อของพ่อเนี่ยมันอ่อนๆแล้วพ่อไปเติมลมยางเขาบอกว่ายางอ่อนเนี่ยนะคะจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานนะคะเพราะว่า เวลาที่หมุนหนึ่งรอบเนี่ยนะคะหมุนหนึ่งรอบเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองไปถึงร้อยละ5เลยคือเสียไป 5% ต่อการหมุน1ครั้งอ่ะสิ้นเปลืองนะคะนั้น
พอเห็นปุ๊บอ่อนปั๊บรีบไปบอกเลยนะพ่อเติมลมยางได้แล้วนะคะต่อไปถ่านไฟฉายอันนี้เป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็มันก็ค่อยๆจะซบเซาลงไปหน่อยนึงนะคะซบเซาไปหน่อยนึงก็คือเราใช้ถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายที่ใช้อ่ะค่ะเดี๋ยวนี้ครูไม่ค่อยเห็นคนใช้ถ่านไฟฉายแล้วเนาะใช้น้อยลงแต่ถ้าถ่านไฟฉายที่ใช้เนี่ยนะคะถ้ามันมีความจำเป็นนะจะใช้เอาแบบที่มันเป็นอัลคาไลน์หรือที่มันสามารถชาร์จไฟได้ดีกว่าอะไรดีกว่าประเภทที่มันใช้แล้วทิ้งเพราะว่ามันจะประหยัดมากกว่านะมันจะประหยัดได้ถึง500เท่าเลยเขาบอกนะคะแล้วก็ลดปริมาณการใช้ไอ้ถ่านไฟธรรมดาซึ่งถ่านไฟธรรมดาเนี่ยพอเวลามันหมดเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มขยะที่เป็นพิษนะนักเรียนนั้นคนไหนที่ทิ้งขยะนะคะอะไรที่มันเป็นขยะเป็นพิษนักเรียนเอาไอ้เจ้าถ่านไฟฉายเนี่ยแยกต่างหากออกไปเลยนะคะใส่ถุงต่างหากออกไปแล้วก็เขียนป้ายติดว่าขยะพิษด้วยนะคะเพราะมันอยู่ในกลุ่มนั้นเอาละค่ะจบแล้วนะคะสาระต่างๆที่เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ครูไปหามานะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครูต้องขอขอบคุณนะคะGoogle นะคะ Google ผู้ที่เป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสือซึ่งครูได้เรียนรู้เป็นข้อมูลที่ครูไปได้รับมาไม่ใช่ตัว Google เป็นผู้ให้แต่ผู้รู้หรือหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นผู้ให้มาเผยแพร่และครูก็เอามาเป็นส่วนๆนะคะบวกกับข้อมูลของนักเรียนที่ควรจะต้องรู้ทำให้เกิดนะคะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุดซึ่งครูก็หวังว่านะคะนักเรียนจะได้สิ่งนี้เอาไปใช้นอกเหนือตำราเรียนด้วยแล้วก็ในตำราเรียนด้วยเอาไปใช้ในการสอบซึ่งใกล้จะถึงอยู่แล้วนะคะสุดท้ายก็ครูก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะคะสอบได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้นะคะและช่วงปิดเทอมนะคะก็ให้สนุกสนานกับวันหยุดนะคะวันหยุดปิดเทอมใหญ่ของนักเรียนสนุกให้เต็มที่นะคะชาร์จแบตให้เต็มแล้วก็มาเตรียมตัวนะเป็นนักเรียนในชั้นป.6 ต่อไปนะคะแล้วครูก็ไม่อยากให้นักเรียนเนี่ยจบอยู่ที่ความรู้แค่ป.5 แล้วก็พอนะแล้วนักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้เอามาซ้ำอีกครั้งนึงนะคะมันก็จะเป็นเหมือนพลังงานของนักเรียนที่สะสมเอาไว้พอเวลานักเรียนจะต้องการใช้เมื่อไหร่นักเรียนจะได้ดึงออกมาและใช้ประโยชน์ได้นะคะนั้นก็อวยพรให้นักเรียนแค่นี้นะคะสุขสันต์วันปิดเทอมทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ